สวัสดีค่ะรับชมข่าวกันต่อในเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะเช่นเคยค่ะช่วงนี้อยู่กับคุณหนึ่งยุคนวิเศษสางและพีรพีพันธ์เรือนศรีนะคะพาคุณผู้ชมไปดูสงครามสวะค่ะดิฉันไม่ได้ว่าเองนะเขาด่ากันเองใช่ไหมคุณยุคนครับเป็นสงครามระหว่างผู้กองธรรมนัสและหมอวรงค์ใช่ครับก็สืบเนื่องมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมของร้อยเอกธรรมนัสกับรัฐมนตรีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เลยมีคำถามตามมานะครับว่าคล้ายๆกับว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นแค่เพียงสสคนหนึ่งเนี่ยไปครอบครองหรือว่าครอบงำหรือว่าอยู่เบื้องหลังรัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่เท่านั้นแหละครับทำให้ผู้กองธรรมนัสเนี่ยเดือดดาลเป็นอย่างมากล่าสุดนะครับมอบหมายกับที่ปรึกษาทางกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับหมอวรงค์แล้วหลังจากนั้นก็ซัดกันไปซัดกันมาบอกกูไม่กลัวมึงเหมือนกันโอ้โหแล้วก็พูดถึงคำว่าสวะขึ้นมาอีกต่างหากนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากภาพนี้เลยครับที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นการลงพื้นที่ร่วมกับรัฐมนตรีจากกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์นะฮะนี่ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ก็เลยทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าไปในฐานะอะไรก็ทำให้นายแพทย์วรงค์เนี่ยโพสต์ภาพผ่านทาง Facebook ที่ร้อยเอกธรรมนัสไปตรวจน้ำท่วมจังหวัดชัยนาทและก็พระนครศรีอยุธยาร่วมกับคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอัคราพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็นายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในมาตรา 185 ที่ห้ามสสกับสวแทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหารหลังจากนั้นร้อยเอกธรรมนัสก็ออกมาตอบโต้กลับว่าเรื่องนี้ตนเข้าใจข้อกฎหมายดีเพราะรัฐมนตรีใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อนายกแถลงนโยบายต่อสภาแล้วซึ่งนางนฤมลนายอัคราและก็นายอิทธิน่าจะเป็นผู้ติดตามตนมากกว่านายแพทย์บำรุงเข้าใจอะไรผิดหรือไม่โดยทั้ง3คนยังไม่สามารถที่จะไปสั่งการอะไรได้แล้วก็ประกาศเดือดเลยนะครับว่าสงครามน้ำเขากำลังเข้าตีเมืองจะแตกอยู่แล้วยายจะต้องไปสนใจเรื่องบ้าๆบอๆคำนินทาอะไรไม่เช่นนั้นเนี่ยเมืองแตกแน่เป็นเรื่องใหญ่ที่น้ำจ่อจะท่วมเมืองโบราณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนบางบานแล้วก็คนพระนครศรีอยุธยาเขากำลังเดือดร้อนกันอยู่เราจำเป็นต้องรีบกระโดดไปช่วยเราไม่สนใจเรื่องอื่นและเรื่องนี้ผมไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรอย่าไปให้ความสนใจกับพวกสวะสังคมผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วผมดุกว่าเดิมบอกเลยหนักมาสวนไปพร้อมท้ารบผมพร้อมใครสวนมาผมจะสวนกลับในทันทีแล้วก็ยืนยันนะครับว่าขอให้นายแพทย์วรงค์ไปศึกษาข้อกฎหมายให้ดีเสียก่อนที่จะพูดอะไรออกมาพอผู้กองธรรมนัสเปิดศึกออกมาแบบนี้หมอวรงค์ก็ตาต่อตาฟันต่อฟันครับตัดสินใจไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ชี้แจงที่โดนร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเป็นพวกสวะสังคมฝากถึงคุณธรรมนัสผมเนี่ยโพสต์ Facebook เนี่ยเพื่อเตือนคุณธรรมนัสนะเป็นการเตือนด้วยความห่วงใยเนื่องจากวันนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งครม.ชุดใหม่มาแล้วหลังแถลงนโยบายคุณจึงเป็นแค่สสซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 185 ห้ามสสมาแทรกแซงการปฏิบัติราชการแทนที่จะใช้สติรับฟังผมไม่รู้ว่าคุณไปกินอะไรผิดมาทำไมถึงห้าวจังที่คุณบอกว่าอย่าไปสนใจพวกสวะสังคมผมบอกคุณเลยว่าพวกสวะสังคมจะแยกแยะระหว่างแป้งกับยาเสพติดไม่ได้ส่วนผมมันแยกได้ดีด้วยไม่คิดว่าจะเข้าใกล้ยาเสพติดด้วยเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ใช่พวกสวะสังคมส่วนที่คุณพูดว่าคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วคุณจะดุกว่าเดิมแล้วก็พร้อมรบใครสวนมาก็จะสวนกลับผมอยากจะบอกคุณนะว่าคุณไม่รู้เหรอพ่อนายกผมยังไม่กลัวเลยผมยังบอกไปเลยว่ากูไม่กลัวมึงสำหรับคุณผมขอใช้คำเช่นนี้ว่ากูก็ไม่กลัวมึงนายแพทย์บรงค์บอกต่อนะครับว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ถ้าคุณยังยืนยันที่จะไปตรวจราชการเพราะรัฐมนตรีต้องอาศัยคุณเราค่อยไปเจอกันที่ศาลรัฐธรรมนูญครับมาดูนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเกณฑ์อะไรผิดหรือเปล่าที่เขามาบ่งบอกว่าเขาไม่สนใจพวกสวะสังคมผมอยากจะบ่งบอกนะครับว่าคุณธรรมนัสรู้ไหมว่าพวกสวะสังคมเป็นยังไงพวกสวะสังคมจะแยกแยะแป้งกับยาเสพติดไม่ได้แต่ผมแยกแยะได้ผมห่างไกลยาเสพติดดังนั้นผมยืนยันเลยว่าผมไม่ใช่สวะสังคม และสิ่งที่คุณดุที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วคุณดุนะพร้อมท้ารบใครมาไงพร้อมสวนกลับผมอยากจะบอกคุณธรรมนัสนะครับว่าขนาดพ่อนายกรัฐมนตรีไม่ต้องเอ่ยชื่อนะมีปัญหากับผมมาช่วงหนึ่งผมจะบอกเลยว่าผมไม่กลัวคุณก็คือกูไม่กลัวมึงวันนี้อยากจะบอกคุณธรรมนัสเช่นกันว่ากูก็ไม่กลัวมึงถ้าผมเตือนคุณแล้วคุณยังดื้อดึงคุณทำสิคุณแน่จริงคุณไปประชุมกับรัฐมนตรีคุณไปตรวจราชการกับรัฐมนตรีสิไปนั่งหัวโต๊ะแบบนี้สิแล้วเราจะไปเจอกันที่ศาลรัฐธรรมนูญครับโอ้โหดุเดือดจริงๆสำหรับคู่นี้นะคะและล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัสส่งตัวแทนฟ้องเอาผิดหมอวรงค์แล้วค่ะไปที่สน.นางเลิ้งนะคะคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์คณะที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของร้อยเอกธรรมนัสไปแจ้งความหมอวรงค์เอาผิดข้อหาหมิ่นประมาทค่ะไม่ใช่หมอวรงค์คนเดียวที่โดนนะคะยังมีอาจารย์เจตโทนวณิกนักวิชาการทางกฎหมายแล้วก็คุณบุญยอดสุขถิ่นไทยอดีตผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของรวมไทยสร้างชาติด้วยเพราะมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์จนทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ร้อยเอกธรรมนัสคุณธนดลบอกนะคะว่าเวลานี้เกิดภัยพิบัติเกิดน้ำท่วมควรจะร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนแต่การที่มาโจมตีกันว่าร้อยเอกธรรมนัสทำไม่เหมาะสมแล้วก็ทำผิดรัฐธรรมนูญตรงนี้เนี่ยเป็นการทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่เข้าใจกฎหมายนะคะคุณธนดลบอกอีกว่าการวิพากษ์วิจารณ์สามารถทำได้แต่หากติชมด้วยความเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายแต่การมากล่าวหาว่าร้อยเอกธรรมนัสปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่ตรงนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทค่ะส่วนจะแจ้งคดีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นั้นเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดรวมถึงหลักฐานว่ามีการตัดต่อให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่ซึ่งจะพบว่ามีการตัดต่อก็จะเข้าข่ายความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยค่ะนี่คุณผู้ชมครับตอนแรกก็ซัดกันอยู่นะแต่ตอนหลังเนี่ยบุกโรงพักแจ้งจับกันเลยทีเดียวแล้วหมอวรงค์แกก็ไม่ยอมนะครับพอทราบข่าวว่าตนเองเนี่ยถูกแจ้งความมาเมืองคดีก็เลยบอกว่าผมงงมากนะที่ร้อยเอกธรรมนัสฟ้องผมด้วยการส่งคนไปแจ้งความที่สน.นางเลิ้งผมพยายามอ่านข้อมูลของสื่อว่าฟ้องผมประเด็นอะไรที่ทำให้ผู้ร้อยเอกธรรมนัสเสียหายยิ่งอ่านก็ยิ่งงงเพราะสิ่งที่ผมเตือนว่าไม่เหมาะสมหรือว่าส่อขัดรัฐธรรมนูญมันทำให้คุณเนี่ยเสียหายตรงไหนความจริงเนี่ยคุณจะต้องขอบคุณผมนะเพราะว่าช่วยเตือนเกรงว่าจะมีคนไปร้องคุณแต่คุณอาจจะกินยาผิดหรือไม่ที่สำคัญผมต้องเรียกร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งทำสำนวนเพื่อจะได้รับการพิสูจน์ว่าการโพสต์ Facebook เตือนแล้วทำให้คุณเนี่ยเสียหายอย่างไรผมพูดจริงๆการที่คุณส่งทนายไปฟ้องผมสงสัยว่าพวกคุณจะว่างมากหรือไงแต่บอกเอาไว้เลยนะฝ่ายกฎหมายผมบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ใจดีแล้วและก็จะฟ้องกลับทุกรายครับจริงแล้วคุณต้องขอบคุณผมแต่คุณส่งทนายความไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมเลยอยากจะรู้เฮ้ยมีใครกินยาอะไรผิดหรือเปล่าว่างงานกันเกินไปหรือไม่แต่ไม่เป็นไรนะยังไงอยากจะเรียกร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งเชิญผมไปให้ปากคำผมจะรับการพิสูจน์สักทีว่าเฮ้ยการเตือนด้วยความหวังดีโพสต์ผ่าน Facebook เนี่ยมันทำให้คนเสียหายด้วยหรือแต่อยากจะบอกไว้เลยนะครับว่าวันนี้ได้คุยฝ่ายกฎหมายแล้วที่ผ่านมาผมใจดีหลายฝ่ายหลายคนเคยฟ้องผมคงชนะมาหมดแล้วไม่เคยฟ้องกลับจากนี้ไปถ้าทุกอย่างจบผมจะฟ้องกลับทุกรายครับเดี๋ยวรอดูนะคะว่าศึกนี้จะจบอย่างไรค่ะแต่แน่ๆเนี่ยก็คือจบที่ฟ้องร้องดำเนินคดีในเบื้องต้นนะคะ